สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการพับเหรียญโปรยทานดอกกุหลาบค่ะวันนี้นะคะใช้ริบบิ้นเบอร์2จำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ30เซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปที่ความยาว8เซนติเมตรครึ่งค่ะ8เซนติเมตรครึ่งนะคะวัดได้แล้วให้เราพับลงไปค่ะหยิบขึ้นมา1เส้นค่ะวางลงไปแล้วหยิบขึ้นมา1เส้นค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นที่2เอามาคล้องเส้นที่1ค่ะต่อมาเส้นที่3ค่ะเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะปลายริบบิ้นที่เอาที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนนะคะต่อมาเส้นที่4เส้นสุดท้ายสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะขวามือพับมาทางซ้ายค่ะข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะซ้ายมือค่ะสอดผ่านมาทางขวาค่ะหลังจากนั้นให้เราบีบกดทุกมุมค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะขวามือสอดไปทางซ้ายค่ะข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะซ้ายมือสอดผ่านมาทางขวาค่ะบีบกดทุกมุมค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเป็นเส้นแรกให้พับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะเราบิดไปทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาคือเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะให้เราพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาคือเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะเราสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มทําเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเราเอาเส้นนี้หลบมาค่ะนี่คือกลีบดอกแรกนะคะเนี่ยค่ะเส้นแรก
เราพาดเฉียงมาทางขวาต่อมากลีบดอกที่2หรือว่าเส้นที่2พาดตามเส้นที่1ค่ะต่อมากลีบดอกที่3นี่ค่ะเส้นที่3พาดตามเส้นที่2ค่ะต่อมาค่ะเส้นที่4กลีบดอกที่4หรือว่าเส้นที่4ค่ะพาดตามเส้นที่3ค่ะนี่ค่ะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะ1 2 3 4เราทำเส้นที่4ก่อนนะคะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดค่ะรวบเส้นแรกลงมาค่ะเส้นแรกเส้นนี้ค่ะรวบลงมาด้านล่างค่ะต่อมาค่ะเส้นที่2รวบลงมาด้านล่างค่ะต่อมาค่ะเส้นที่3รวบลงมาด้านล่างค่ะนี่ค่ะเส้นที่เราทำเป็นเส้นแรกคือเส้นที่4ค่ะเราจับเส้นริบบิ้นชี้มาทางขวาค่ะหลังจากนั้นให้พับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะหลังจากนั้นปลายริบบิ้นเส้นที่เราทำชี้ลงมาด้านล่างให้จับขึ้นมาด้านบนม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกนี้ค่ะสอดลงไปเลยนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปเนี่ยค่ะทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะเนี่ยค่ะเราจะเหลือไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวดึงอีกทีนึงให้กระชับค่ะปล่อย3เส้นนี้ขึ้นไปค่ะทำเส้นที่อยู่ด้านบนสุดก่อนนะคะเส้นนี้เส้นนี้เป็นเส้นแรกรวบลงมาค่ะเส้นที่2รวบลงมาค่ะเส้นที่เราทำนะคะเราจับเส้นริบบิ้นชี้มาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะปลายริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเราให้นำขึ้นมาด้านบนม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกนี้ค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาค่ะปล่อย2เส้นนี้ขึ้นไปเลยค่ะเราทำเส้นที่อยู่ด้านบนสุดก่อนนะคะคือเส้นด้านบนสุดคือเส้นนี้เอาเส้นนี้รวบลงมาด้านล่างค่ะจับเส้นริบบิ้นที่ชี้มานะคะทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาด้านล่างค่ะนำขึ้นมาค่ะม้วนเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกนี้ค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะนี่ค่ะดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะเส้นนี้พับเส้นริบบิ้นนะคะให้ชี้มานะคะทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะปลายริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเราให้นำปลายริบบิ้นขึ้นมาม้วนเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกนี้ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะทีนี้ค่อยๆดึงทีละเส้นค่ะนี่ค่ะค่อยๆดึงปลายริบบิ้นออกมาทีละเส้นนะคะนี่ค่ะดอกกุหลาบก็เสร็จแล้วค่ะให้เราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะซ้ายมือสอดผ่านมาทางขวาค่ะ
บีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ